ดีค่ะทุกคนเมย์นะคะก็สวัสดีปีใหม่นะคะถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่กลับมาในปี2017อย่างเป็นทางการนะคะก่อนหน้านี้ก็เพื่อนๆจะเห็นว่าเมย์ทำเป็น Facebook Live นะคะเป็น How to ที่ไปแต่งหน้าเรียกว่าเป็นเมคอัพลุคที่แต่งหน้าที่เกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะก็ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยเมย์ไปเที่ยวญี่ปุ่นมากับเกาหลีมานะคะคือเป็นทริปที่คอมไบคือแบบเป็น2ประเทศรวมกันเลยนะคะก็อยู่ญี่ปุ่นอยู่ประมาณ6วันแล้วก็อยู่เกาหลีประมาณ 6-7 วันนะคะเรียกได้ว่าเป็นทริปใหญ่มากของเมย์นะคะใช้ตังค์เยอะมากนะคะคลิปนี้เลยถือโอกาสมาเปิดเขาเรียกอะไรถุงช้อปปิ้งทั้งหมดสิ่งที่ช้อปมาทั้งหมดเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ามีไอเทมไหนใหม่แล้วก็อะไรน่าสนใจบ้างสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวในช่วงเดียวกันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าไอเทมมีอะไรบ้างคลิปนี้ที่เมย์ไปสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องไปทรานสิตที่สนามบินสิงคโปร์ก่อนนะคะแน่นอนว่าพอไปถึงสิงคโปร์ไอเทมที่คนไทยไปซื้อเยอะก็คือแบรนด์ชาแอนด์คีทนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งที่เมย์ได้มานั้นก็เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนะคะก็คือนี่เลยจึ้งกระเป๋าสตางค์นะคะก็สำหรับกระเป๋าสตางค์เนี่ยเมย์ของเก่าเมย์เก่ามากเก่าจนแม่ต้องร้องขอให้เปลี่ยนคือแบบเมย์เป็นคนที่ใช้เป้กับกระเป๋าสตางค์อะไรอย่างเงี้ยจนเก่าจนแบบจนพังมากเยินมากแล้วเขารู้สึกว่าอยากให้เราเปลี่ยนแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แบบโอเคเปลี่ยนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วไปเจอแบบที่ถูกใจพอดีนะคะโดยที่อันแรกเป็นทรงแบบยาวๆแบบนี้นะคะซึ่งจะเป็นกระเป๋าตังค์ทรงหลักๆที่เมย์ชอบใช้นะคะโดยที่ด้านหน้าก็จะมีพาวช์เล็กๆแบบนี้เสียบไว้ให้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะคะเปิดมาก็จะมีข้างในเป็นช่องการ์ดช่องซองอย่างเงี้ยนะคะมันสามารถที่จะอึ๊บอย่างนี้ได้แบบนี้นะคะใส่การ์ดใส่แบงค์ใส่อะไรก็ได้นะคะแล้วก็มีซิปช่องซิปยาวๆให้2ข้างนะคะซึ่งส่วนตัวเมย์จะเป็นคนชอบกระเป๋าตังค์ที่มีช่องเยอะๆสามารถ organize ต่างๆได้นะคะนี้ก็เลยเป็นทรงที่ถูกใจนะคะแล้วก็ดีเทลของมันก็คือมันจะมีความเป็นโฮโลกราฟิกเนี่ยตามพวกซิปตามพวกตะเข็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะสวยมากเนี่ยตามหมุดอย่างเงี้ยสวยมากนะคะแล้วก็จริงๆใบนี้สามารถทำเป็นคลัชได้ด้วยนะคะมันจะมีเป็นห่วงสีโฮโลกราฟิกแบบเนี้ยเป็นโซ่นะคะสามารถสะพายข้างได้แต่ว่าเมย์คงไม่ได้ใช้ก็เลยเอาออกไปนะคะอันนี้ราคาอยู่ประมาณพันปลายๆนะคะเกือบ 2,000 เมย์อาจจะจำราคาเป๊ะๆไม่ได้ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าราคามันจะอยู่ประมาณที่ไม่เกิน 2,000 บาทนะคะต่อมาอีกอันนึงก็คือเป็นทรงเล็กนะคะปกติเมย์ก็จะมีกระเป๋าทรงยาวแล้วก็มีกระเป๋าที่เป็นแบบกระปุกเล็กๆใช้ใส่เศษตังค์เศษเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็มาแทนในส่วนนั้นนะคะโดยที่นี่ก็เป็นชาแอนด์คีทเหมือนกันทรงเขาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมป้อมๆแบบนี้นะคะเปิดมาตรงนี้ก็จะมีแปะๆอย่างนี้ให้นะคะแล้วก็มีช่องใส่การ์ดใส่แบงค์นะคะแล้วก็มีแน่นอนใส่เหรียญ นะคะตรงนี้ซึ่งดีงามมากแบบคอมแพคมากนะคะก็พอใจมากสำหรับ2อันนี้ที่เลือกสีดำเพราะว่าเป็นสีที่ปกติความจริงกระเป๋าตังค์เขาก็จะพยายามเลือกสีที่มันเป็นแบบมงคลรับทรัพย์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าของเมย์ไปเปิดเจอมันเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนตัวเมย์ไม่ค่อยได้ใช้สีแบบนั้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าเอาสีที่เราใช้แล้วเรามั่นใจดีกว่าแล้วก็เรียกอะไรอ่ะเรารู้สึกแฮปปี้กับมันก็คือสีดำนะคะเป็นสีคลาสสิกของเมย์นะคะต่อมานะคะไปถึงที่ญี่ปุ่นกันบ้างสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยทริปนี้ต้องบอกว่าเป็นทริปที่ไม่ได้ได้อะไรแบบเยอะแยะมากมายในส่วนของบิวตี้นะคะจะเป็นส่วนของแกจิตแล้วก็เล็กๆน้อยๆรองเท้าแล้วก็ที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่ตรงนี้ก็คือกล้องนั่นเองนะคะซึ่งใหญ่มากนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าแฟชั่นนะคะเมย์ได้เป็นแมสตัวหนึ่งมาซึ่งที่ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นอากาศค่อนข้างหนาวนะคะการใช้แมสก็ช่วยทำให้ความอบอุ่นบนใบหน้าได้เหมือนกันนะคะเมย์ก็เลยไปได้อันนี้มาที่รอบนี้เมย์ไปโตเกียวยังไม่ได้บอกตอนนี้เมย์ไปโตเกียวนะคะเมย์ก็เลยได้มาเป็นแมสตัวนี้นะคะซึ่งเป็นรูปของอีเตอร์แมวเหมียวตัวนี้อันนี้อาร์มซื้อให้ด้วยนะเลยจำราคาไม่ได้ต้องขอโทษด้วยอันนี้นะคะเป็นแมสที่แบบประมาณนี้นะคะก็น่ารักดีนะคะไว้เวลาเดินทางเขาก็จะมีแผ่นข้างในให้เปลี่ยนแบบนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะได้เป็นแจ็คเก็ตมา2ตัวนะคะตัวแรกจะเป็นแจ็คเก็ตดำนะคะแล้วก็มีสายห้อยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเมย์เอาไปส่งซักเรียบร้อยแล้วนะคะกับอีกอันนึงจะเป็นแจ็คเก็ตแบบขนแบบขนแบบสีขาวๆนะคะเดี๋ยวก็ขึ้นให้ดูเหมือนกันนะคะนั้นก็ได้ที่ตึกทั้งหมด3อันนี้ได้ที่ชิบูย่า109นะคะก็เป็นตึกที่แบบ
มีแฟชั่นเยอะๆการไปเที่ยวทุกครั้งนะคะเพื่อนๆก็จะเคยเห็นว่าเมย์จะต้องมีการสอยรองเท้ามาสักหนึ่งคู่นะคะเนื่องจากว่ามันหาง่ายกว่าที่ไทยแล้วก็มีแบบให้เลือกเยอะนะคะโดยที่สำหรับทริปนี้นะคะเมย์ก็ได้มาอีกหนึ่งคู่เหมือนกันนะคะก็คือนี่เลยชออาดิดาสนะคะตัวนี้เป็นรุ่น NMD นะคะก็เป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าทุกคนต้องการตัวเป็นอย่างมากนะคะจริงๆ NMD เนี่ยเขาออกมามีหลายเซกชันหลายรุ่นแล้วนะคะสิ่งที่เมย์ชอบคือมันเป็นลายคล้ายๆแบบนี้แล้วก็สีออกแนวเขียวๆกากีอย่างนี้เมย์ยังไม่เคยมีนะคะตัวนี้ก็เลยซอยมานะคะในราคาประมาณ 6,000 กว่าบาทนะคะอยู่ประมาณนั้นนะคะก็อันนี้เป็นไซส์ของผู้ชายนะซึ่งทรงมันก็จะเลยดูใหญ่นิดนึงนะคะแต่ก็เป็นเรียกได้ว่าสำหรับคู่นี้ใส่สบายมากนะคะแล้วก็กระชับเข้ารูปเท้าดีแล้วก็สบายมากใส่เดินทั้งวันก็ไม่เมื่อยนะคะก็เลยรู้สึกว่าฟินมากนะคะสำหรับอันนี้ได้มาที่ช็อป Adidas นะคะตรงฮาราจูกุเอ้ยตรงโอโมเตซันโดะนะคะซึ่งจะเลยฮาราจูกุมานิดนึงนะคะอย่างที่บอกไปว่าทริปนี้เมย์ไปเที่ยวแบบเน้นแบบไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวซะเยอะนะคะพอเดินช้อปปิ้งเนี่ยเรื่องบิวตี้เลยไม่ได้อะไรเยอะมากเพราะว่าเราได้ไอเทมบิวตี้กันมาค่อนข้างบ่อยแล้วนะคะก็เลยเป็นในส่วนของแก๊จเจ็ตต่างๆตระกล้องนะคะเป็นกล้องใหม่นะคะตัวนี้เป็น Sony A5100 นะคะก่อนหน้านี้เพื่อนๆเคยถามกันมาค่อนข้างบ่อยนะคะว่าเมย์ใช้กล้องอะไรคือเมย์ใช้กล้อง Sony มาหลายปีมากแล้วนะคะรุ่นเก่าที่เมย์ใช้อยู่คือ Sony NEX3N นะคะซึ่งเป็นรุ่นที่ไม่มีขายแล้วนะคะแล้วก็เป็นรุ่นเก่ามากสเปคเก่ามากเลยไม่อยากจะที่จะเอามาโฟกัสรีวิวมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่ารุ่นใหม่ล่าสุดตอนนี้ที่เขามีนะคะคือยังไม่มีตัวใหม่ออกใหม่มาอาจจะมีรุ่นที่แพงกว่าแต่ว่ายังฟิปหน้าจอไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นรุ่นที่ตอบโจทย์ของเมย์ก็คือจะเป็นรุ่น Sony A5100 นั่นเองนะคะซึ่งหลักๆที่เมย์ซื้อใหม่เพราะว่า1ด้วยสเปคที่มันดีขึ้นนะคะแล้วก็ยังคงสามารถฟิปหน้าจอถ่ายตัวเองได้เหมือนเดิมเพราะว่าเวลาเมย์ถ่ายงานถ่ายคลิปวิดีโอเมย์ยังต้องเช็คด้วยตัวเองอยู่นะคะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์นะคะแล้วก็สอยมาพร้อมคู่กับเลนส์นะคะซึ่งเลนส์ใหม่ก็คือเป็นเลนส์ที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่ตอนนี้นะคะตัวนี้จะเป็น18-105นะคะก็คือระยะของมันก็จะได้ตั้งแต่18มิลไปจนถึง105นะคะก็คือจะถ่ายระยะไกลๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นมากขึ้นซูมได้เยอะขึ้นนะคะเลนส์ปกติที่มันจะ16-55แต่อันนี้คือเพิ่มระยะการซูมเข้าไปเป็น105นะคะก็เอามาใช้เวลาไปเดินทางไปเที่ยวอย่างเงี้ยมันถ่ายรูปง่ายขึ้นถ่ายซูมระยะไกลง่ายขึ้นนะคะก็เป็น2สิ่งที่ได้มาแล้วเป็นสิ่งที่เป็นชิ้นใหญ่มากนะคะโดยรวมนะคะราคาของเลนส์รวมกับกล้องตัวนี้นะคะก็คือไม่เกิน 40,000 บาทนะคะคือนี่คือลองคิดคร่าวๆให้เพื่อนๆดูก่อนนะประมาณ 37,000-38,000 อะไรประมาณนี้นะคะราคาก็ถือว่าดีเพราะว่าเมย์ได้ลดแบบดิวตี้ฟรีคือหมายถึงว่าไม่มีภาษีแล้วก็ลดเพิ่มไป 6% นะคะก็เรียกได้ว่ามันค่อนข้างคุ้มค่าก็เลยจัดมาเลยนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆลงทุนให้กับชีวิตตัวเองนะคะชื่อ Outtech นะคะก็เป็นสาย Lightning นะคะก็คือสายชาร์จสายสารพัดประโยชน์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าของเมย์เองพวกแก๊จเจ็ตเทคโนโลยีต่างๆนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นสาย USB นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นหัวต่อที่สามารถต่อเข้า iPhone หรือ iPad ก็ได้พอเปิดมาปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นแจ็คที่สามารถเสียบกับพวกกล้องหรือว่าพวกWi-Fi router Wi-Fi ที่เป็น Pocket Wi-Fi หรือว่าแก๊จเจ็ตอื่นๆนะคะที่มันต้องการหัวชาร์จหัวเล็กนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักๆที่เมย์ใช้ในการพกพานะคะเพราะว่ามันสามารถเก็บได้แบบนี้นะคะอันนี้ไปซื้อที่Big Camera นะคะกล้องแล้วก็ตัวนี้ก็ซื้อที่ Big Camera นะคะแล้วก็นอกจากนี้อันนี้มันมีหลายยี่ห้อนะเพื่อนๆลองไปดูยี่ห้อที่เพื่อนๆสนใจแล้วกันอีกอันนึงก็จะเป็นที่ตั้ง iPhone นะคะอันนี้แบบขิงข่ามากไร้สาระมากนะคะก็คือเป็นสแตนที่สามารถเอา iPhone วางอย่างนี้ไว้ได้นะคะราคา2อันนี้เมย์จำไม่ได้นะแต่ว่าก็ไม่แพงมากนะคะก็ซื้อมาเก็บไว้ power bank นะคะก็ก่อนหน้านี้เมย์ไม่เคยใช้ power bank มาก่อนเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าแบตหมดก็ปล่อยให้มันหมดไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบคอนเซิร์นมากนะคะแต่ว่าเวลาเดินทางเงี้ย power bank มันช่วยได้เยอะแบบสมมติสมาร์ทโฟนเมย์ใช้ดูแผนที่ใช่ป่ะถ้าแบตมันหมดมันก็เหมือนกับทำให้เราสูญเสียมันไม่สะดวกสำหรับเราอะนะคะตัวนี้ชื่อAnchor นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้ราคามันอยู่ประมาณ 1,000 กว่าบาทนะคะไม่เกิน 2,000 อยู่ประมาณนั้นนะคะซึ่งอันนี้มันความจุมัน 10,000 อันนี้เวลาเมย์ใช้นะคะเมย์ก็จะเสียบเข้ากับไอ้ตัวสายที่เมย์ซื้อมาอันนี้นะคะแล้วมันก็ใช้พกพาง่ายพกพาสะดวกนะคะยืดหดได้นะคะสำหรับความจุอันนี้กลางๆนะคือสามารถพกไปเดินทางได้นะคะชาร์จเต็มค่อนข้างเร็วนะคะชาร์จไอโฟนอย่างเงี้ยเร็วมากนะคะเลยส่วน
ตัวเลยโอเคแฮปปี้มากนะคะอีกไอเทมนึงนะคะที่เป็นแก๊กเจ็ตนะคะแต่เป็นในโซนของบิวตี้อันนี้ได้พูดถึงกันไปใน Facebook Live ก่อนหน้านี้นะคะก็คือนี่เลยจ้าที่ม้วนผมนะคะก็ก่อนหน้านี้เมย์ไปเดินทางไปญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเมย์จะพกไอ้เลอซาช่าของเมย์ไปด้วยแต่ว่ามันต้องเดาใจมันมากเลยอ่ะเดี๋ยวมันก็ร้อนให้เดี๋ยวมันก็ไม่ร้อนให้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าครั้งนี้จะไปซื้อแบบเป็นของตัวเองนะคะที่ใช้ได้จริงๆแน่นอนแล้วอ่ะก็คือมาได้เป็นตัวนี้เลยนะคะอันนี้เป็นชื่อแบรนด์ Most Hair นะคะก็เป็นแบรนด์ซาลอนของญี่ปุ่นที่ค่อนข้างดังนะคะผลิตภัณฑ์พวกแก๊กเจ็ตเกี่ยวกับไอเทมม้วนผมที่ญี่ปุ่นนี่เยอะมากแต่ว่าส่วนตัวเมย์สนใจแบรนด์นี้เพราะว่า1คือมันค่อนข้างดูที่จะเป็นinternational นะคะแล้วก็มีหลากหลายให้เลือกดีไซน์ค่อนข้างจะยูนิคดูแบบเรียบง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่เมย์ซื้อรุ่นนี้มารุ่นนี้ความเค้าเรียกอะไรรุ่นเนี้ยแกนมันประมาณ32มิลนะคะโดยที่สิ่งหลักๆที่ทําให้เมย์ซื้อมา1คือมันเป็น international voltage นะคะก็คือสามารถใช้ได้เรียกว่าครอบคลุมทุกกำลังไฟในแต่ละประเทศนะคะอย่างเช่นบ้านเราเป็น220อย่างเงี้ยแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นแค่110นะคะมันก็ถ้าเราเอาของไทยไปใช้ที่นู่นเนี่ยบางทีมันก็จะไม่เวิร์คเพราะว่าค่ากำลังไฟมันไม่เท่ากันแต่อันนี้คือมันยืดหยุ่นสามารถที่จะใช้ได้ทั้งที่ญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ที่ไทยเองนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงคือความกระชับไซส์มันไม่ได้ใหญ่มากนะคะสามารถใช้พกพาเดินทางง่ายนะคะแล้วก็มีแคมป์ที่สามารถใช้เป็นแบบที่ม้วนผมปกติได้สามารถเปลี่ยนเป็นโหมดที่จะใช้เป็นที่หนีบผมแบบนี้ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เลยตอบโจทย์มากนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นสิ่งที่ซื้อมาแล้วแฮปปี้มากนะคะใช้งานคุ้มค่ามากร้อนดีมากแล้วก็ได้ทั้งหนีบผมแล้วก็ม้วนผมในเวลาเดียวกันไอเทมบิวตี้นะคะถึงจะบอกว่าไม่ได้สอยมาอะไรเยอะแต่ว่ามีนิดหน่อยนะคะที่รู้สึกน่าสนใจนะคะก็คือตัวนี้เลยบิลินดานะคะ Peel Off Nail Guard นะคะก็คือเป็นไอเทมเกี่ยวกับการทำเล็บนั่นเองสำหรับคนที่ชอบทำเล็บเนี่ยไอเทมตัวนี้จะสะดวกมากนะคะเพราะว่ามันมีลักษณะเป็นกาวที่ไว้ทาบริเวณจมูกเล็บหรือว่าบริเวณขอบเล็บนะคะเวลาเราทำเล็บเนี่ยมันจะมีไปเลอะตามผิวหนังตรงนี้ใช่ปะเราทาไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็ทำเล็บจากนั้นเราสามารถลอกออกแล้วก็ไม่ต้องทำความสะอาดบริเวณขอบเล็บให้ลำบากให้ยุ่งยากนะคะอายไลเนอร์นะคะนี้เป็นการซื้อที่ว่าไม่ได้พกอายไลเนอร์ไปนะคะแต่ว่าอยากลองของญี่ปุ่นอยู่เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็เลยสอยมานะคะก็คือเลิฟไลเนอร์ลิควิดนะคะสำหรับแบรนด์นี้รู้สึกจะมีขายที่จากสโตร์ในญี่ปุ่นในบ้านเราแล้วแหละนะคะสีที่เมย์ซื้อมาคือสีน้ำตาลเข้มนะคะก็เป็นไลเนอร์ที่ส่วนตัวแล้วชอบเพราะว่าพิกเมนต์แน่นดีนะคะเป็นสีน้ำตาลที่ทั้งเข้มและอ่อนในเวลาเดียวกันคือไม่เข้มไม่อ่อนจนเกินไปนะคะแล้วก็ติดทนประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ง่ายนะก็สอยมาใช้ที่นู่นนะคะเพราะว่าไม่ได้พกไปนั่นเองโอเคเสร็จเรียบร้อยในส่วนของไอเทมที่สอยที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะมีประมาณนี้ไม่ได้เยอะมากแต่ชิ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นชิ้นใหญ่ๆที่แบบมีมูลค่านิดนึงนะคะก็ถือว่าหมดตัวไปประมาณนึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าไปเกาหลีนะคะหมดตัวไปกับอะไรบ้าง